ัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมณอัมเช่นเคยครับวันนี้เราจะพามาชมทุ่งนาหลังจากที่เราหว่านข้าวไว้นะครับแล้วก็เมื่อคืนหลังจากที่ฝนตกนะครับเราจะพามาดูว่าจะมีน้ำไหมข้าวจะขึ้นดีไหมนะครับแล้วตอนนี้ก็เฉลี่ยแล้วเป็นยังไงไปดูกันครับว่าข้าวของเราเจริญเติบโตถึงแค่ไหนไปชมกันเลยครับครับก็หลังจากฝนตกเมื่อคืนนะครับก็ยังไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าทุ่งนาแถวนี้ก็อุ้มน้ำได้ไม่ค่อยจะดีก็ยังดีนะครับข้าวเราขึ้นดีอยู่แต่ว่าหญ้าก็เยอะครับไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเพราะหญ้าเริ่มขึ้นมาแทรกแล้วครับอันนี้คือข้าวนาหว่านนะครับแปลงนี้นะครับไม่ค่อยขึ้นแล้วครับต้องรอดูอีกทีถ้าน้ำมาอาจจะขึ้นสวยนะครับตรงนี้มีทั้งหญ้ามีทั้งข้าวไม่แน่อาจจะได้ไถดำใหม่ครับดูท่าแล้วไม่น่าจะคือไม่น่าจะคือครับไม่น่าจะคือถ้าฝนทิ้งช่วงอีกนะครับน่าจะได้ไถดำใหม่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้คงไม่ได้กินนะครับข้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับของวันที่2เดือนกรกฎาคม2565นะครับก็ที่มันแห้งนะครับมันแห้งเพราะว่าฝนทิ้งช่วงไปนานนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับทำให้ข้าวที่งอกขึ้นมาแล้วก็ตายนะครับต้นตายนะครับนี่ต้องรอปาฏิหาริย์ครับรอฝนครับต้องรอฝนอย่างเดียวครับฝนมาเมื่อคืนก็ไม่มีน้ำขังเลยก็ยังแห้งเหมือนเดิมนะครับเห็นแบบนี้แล้วท้อครับการทำนาอุปสรรคเยอะครับเพราะเราไม่มีระบบชลประทานที่ดีเรามีแต่ระบบเทวดาช่วยนะครับระบบฝนช่วยต้องรอฝนจากเทวดาน้ำจากเทวดาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูลำห้วยนะครับห้วยเก่าแต่ตอนนี้ทำการขุดลอกขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นแบบไหนผมก็ไม่ได้ไปดูนานแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะมีน้ำไหมลำห้วยนี้ก็ไม่ผ่านทุ่งนาแล้วนะครับห่างกันไปก็ประมาณ200เมตรจากทุ่งนาของเราเห็นแบบนี้แล้วท้อครับท้อเลยข้าวการทำนาไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะลงทุนนะครับค่าปุ๋ยก็สอบละพันประมาณ1,750บาทค่ารถไถค่ารถเกี่ยวค่าพันธุ์ข้าวโอ้สารพัดค่าครับนี่เราจะเดินตัดไปเลยครับข้าวยังไม่ขึ้นโอ้มันขึ้นนะครับแต่หญ้าก็ขึ้นครับหญ้าขึ้นเยอะหญ้าขึ้นเยอะคิดว่าจะได้กินข้าวไหมครับคิดว่าจะน่าจะได้ไถดำใหม่นะครับอ
ไม่ผ่านการอันนี้เป็นต้นยางนานะครับที่ตรงนี้จะเป็นป่ายางนาสมัยก่อนตอนนี้เหลือต้นเดียวครับเหลือต้นเดียวนะครับคงไม่ได้ตัดแล้วล่ะครับผมก็คงไม่ตัดอนุรักษ์ไว้อันนี้เป็นทางน้ำลงเพื่อน้ำที่จะได้ไหลลงห้วยได้ตรงนี้ดีหน่อยครับเพราะตรงนี้มันดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่มันร้อนๆ นะครับมันไม่ค่อยโดนแดดเพราะมันมีต้นไม้ปกคลุมอยู่นะครับนะครับจะมีต้นไม้ปกคลุมรอบทุ่งนาแต่ว่าตรงไหนไม่มีต้นไม้รอบก็จะโดนแดดเผาไหม้แล้วก็แห้งนะครับ อ้าวโอเคต้นนี้ผักเม็กนะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กก็ยังอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บผักเม็กไว้กินด้วยสวัสดีครับทุกคนนี่นะครับผมจะพามาเก็บผักเม็กกินได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปกินกับน้ำพริกอันเนียนผักเม็กใช่ผักเม็กไหมนะใช่ครับนี่จะมีดอกด้วยนี่จะมีดอกด้วยครับโอ้มดกัดเดี๋ยวเราจะมาเก็บนะครับจะพาไปดูน้ำห้วยก่อนมีน้ำหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นทุ่งยางพาราไม่ใช่ป่ายางพาราครับเป็นทุ่งยางพาราโหยไอผักต้นเมื่อกี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับจะขมมากแต่ถ้าเปรี้ยวมันจะมีต้นนู้นนะครับอันนี้ขมกินไม่อร่อยโอ้โหลำห้วยที่เคยอุดมสมบูรณ์ครับให้ดูครับหลังจากขุดลอกใหม่ครับไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยครับดูไม่ได้เลยเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะครับกล้องหลังดีกว่าอันนี้คือลำห้วยนะครับสมัยโบราณวัวควายหรือว่าเป็นรถไถนาก็จะลงตรงนี้นะครับใช้ถนนเส้นนี้ตามลำห้วยนะครับทุกวันนี้ขุดลอกใหม่ครับก็เป็นแบบที่ว่าให้รถขึ้นมาวิ่งข้างบนนะครับให้รถขึ้นมาวิ่งข้างบนข้างล่างก็เก็บน้ำแล้วก็ระบายน้ำอย่างเดียวสิ่งที่ได้รับออกมาคือผมว่ามันไม่ผ่านตามสายตานะครับมันบอกคือนะครับแล้วมันลกมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับมันจะโล่งนะครับนี่ครับแต่ก่อนทุ่งนาแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากแถวนี้แต่ก่อนเราจะมาหาปลาตามร่องน้ำเนี่ยครับปลาจะมีปลาเล็กปลาใหญ่ปลาช่อนปลาหมอปลาซิวเดี๋ยวก็จะกลับก็หลังจากฝนตกนะครับก็ยังไม่มีน้ำเช่นเคยครับต้องรออีกสักพักครับให้ฝนลงหนักๆกว่านี้หรือว่าลงนานกว่านี้นะครับถึงจะมีน้ำพอที่จะให้ข้าวนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแห้งแน่นอนครับต้นข้าวยืนต้นตายแน่แห้งหมดแน่นอนไม่ได้กินแน่นอนครับ
ครับอากาศเย็นดีครับช่วงเช้าวันนี้หลังจากฝนตกอากาศเย็นโอ้ยตกหลุมย่างตกหลุมครับพี่น้องนี่คันนาของเรานะครับใหญ่มากก็คนเชื่อว่าถ้าทำคันนาใหญ่จะกันน้ำได้เยอะนะครับก็จริงครับแต่ถ้าวันไหนปีไหนที่มันกันน้ำไม่ได้นะครับมันจะขาดตรงนี้นี่ครับที่ตรงที่มันชอบขาดพอมันขาดตรงนี้ครับมันก็จะเป็นร่องน้ำไปเลยนะครับเป็นคลองไปเลยถ้าน้ำมาเยอะๆทีนี้เราก็จะหาดินมาถมกั้นไว้หมายยากเพราะว่ามันเป็นคันใหญ่เวลามันลงก็จะลงเยอะข้อเปิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับแต่ถ้าให้ผมเลือกทำก็จะทำเป็นคันเล็กดีกว่าเอาประมาณนี้พอนะครับแบบแปลงด้านข้างนะครับอันนี้ใหญ่เกินเบื้องเนื้อที่ด้วยแล้วก็เวลาเก็บน้ำจริงๆก็ไม่เคยอยู่ทุกปีครับขาดทุกปีใหญ่ก็จริงเก็บน้ำได้ไม่ดีหรอกพอน้ำมาแรงก็ขาดทะลักไปเหมือนเดิมไม่ได้ผลตรงนี้ก็จะเป็นคลองเลยหน้าน้ำจริงๆมันมีคลิปวิดีโอคลิปแรกที่ผมทำไว้นะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนั่นแหละครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นที่ผมทำไว้สั้นๆประมาณ1นาที2นาทีน่าจะเป็นคลิปแรกนะครับลองเข้าไปดูถ้าอยากดูว่าบรรยากาศตอนเวลาน้ำมามันเป็นยังไงมันก็จะขาดแบบนั้นเลยอากาศเย็นสบายครับเสียงลมเสียงนกครับก็เป็นแอนว่าวันนี้ที่เราพามาชมทุ่งนานะครับเป็นสิ่งที่ไม่ป่าปลื้มเท่าไหร่ครับเพราะว่าน้ำไม่มีข้าวตายหญ้าขึ้นแทรกนี่นะครับคือข้อเสียของนาวันนะครับผลผลิตจะได้กินไหมนะครับต้องรอกับนู่นครับรอกับท่านเทวดาบางปีให้มาเยอะน้ำก็เยอะนะครับคันนาที่เรามีอยู่ไม่สามารถเก็บน้ำได้ปีไหนท่านให้มาแล้งนะครับท่านให้มาแล้งก็ไม่มีน้ำนะครับก็จะทำให้ข้าวตายยากขึ้นนะครับรอปีนี้นะครับท่านเทวดาจะส่งผลมายังไงนะครับก็ฝากติดตามช่องนานทีได้เที่ยวโดยผมน้าอามไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง YouTube นานทีได้เที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไว้โชคดีมีชัยทุกท่านครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ